มี่ที่จะเล่นกัสมี่ตัดโด่งไปทางเสาสองมีตัวคุ้มตั้งไม่ต้องมาสองโอ้โหโดนตัวของปุกิจนิดเดียวจังหวะซ้ำของใบทูลก็เลยว่าไม่ได้ครับลูกดูลูกสูงของกัสมี่วางไปเสาไกลนะครับนภานุพงศ์มงชงเข้าในตวัดซ้ายไม่โดนครับพยายามจะสะกิดเพื่อเปลี่ยนทางของใบทูลนนทดีครับพอบอลไม่โดนสุดท้ายอุกิจคว้าสบายอยู่ฝั่งนี้ลุ้นครับเสียดายยันมาเฮเบอร์ตี้ตัดมาเสาแรกบอลเกือบโดนนี้เกือบครับรู้กิติพงศ์แล้วมีเบิร์นฟองเก็ตกินเดอร์ฟองแต่เก็ตเบิร์นต่อครับคนจังหวะที่เสาแรกไอ้บอลได้ฟาวของไมเคิลว่าจังหวะนี้มิก้าโดนทำฟาวต้องดูภาพช้าที่เสาแรกไอ้ครับจะดูภาพช้าตรงนี้ครับบอลโค้งมาดูกิติพงศ์มาควักโอ้โหดูดูยากว่าเต็มใบแล้วหรือยังครับผู้ช่วยไม่ได้ยกตรงก็อนุพงศ์วางยาวเอกชัยบอลลงพื้นมาเข้าทางของกัสมี่โอ้โหเสาป้ากระจอกไปทุ่นไปทุ่นไปเสียหลักเองก็อุตส่าห์หลักได้กระจอกซึ่งก็ดูจังหวะของทางแบงคอกครับดูกัสมี่มีพื้นที่ว่างเลยครับชงมาเพื่อปล่อยหมดกัสมี่ยิงครับไม่แน่ใจว่ามีปลายมือของกฤษวงมีมาหรือเปล่าแต่บอลไปชนเสาดูตรงนี้ครับมุมนี้ทางซ้ายบ้างแกสมี่จังหวะเดียวกับนพพลเพิ่นมาหาไปทุนชมชมทันเสาแรกตาผู้มาแล้วไปทุนให้โอ้โหรับเองจะใช้สักเล่หาตาฟ้าไม่มีโอ้โหน่าจะหนึ่งศูนย์เกินเอาชัวร์แล้วเอกชัยแต่ว่าโดนทันบอลมาตามทางเลยครับเกมจากริมเส้นไพทูลขยับโอ้โหพอขยับปุ๊บบอลมันโดนมือของอุกฤษซะก่อนครับแต่ตัวเลยช้าไม่ได้แล้วอยู่เอกชัยครับคือก็ไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นลูกที่ยิงง่ายๆนะครับของเอกชัยสำเร็จว่าตัวบล็อกอย่างออริเจลเนี่ยทิ้งตัวมาขวางทั้งตัวถ้ายิงเบาบอลมีสิทธิ์ไม่ตรงกรอบครับดูมาโน่ไป1คาน1เสาแล้วครับแบงค์ก็ตรงข้างในไปที่ตาตู้โดนจิ้มได้มาเข้าทางของกัสไม่ตรงตัวอุกฤษที่ยิงโดยตรงครับเหมือนจะเฉียวๆสามเหลี่ยมด้วยลูกนี้ของเฮเบอร์ตี้ลูกนี้ของเฮเบอร์ตี้เฟรนเดสบอลลอยเหมือนจะออกไปแล้วครับกิติพงศ์ก็เลยปล่อยทางมันจะออกชนตรงไหนครับหรือว่ากัสมี่ยิงโดยตรงครับแล้วก็ตรงตัวอุกฤษด้วยบอลตกลงพื้นพุ่งเข้าหน้าอกของอุกฤษครับเสร็จแล้วบอลมาเข้าแรกนิดข้ามผ่านได้เป็นบอลตั้งใจจากประตูของปั่นตรงตัวของกิติพงศ์ยืนตั้งสองรอก็ดูเล็งแล้วก็ปั่นเหมือนกันหมอไม่ฮุกให้ครับจริงของกาสปีมาโดดมาแรงแล้วก็ไปด้านหลังประตูครับกาสปีเปิดนะครับเปิดไปทางเสาสองโดนโค้งมากแล้วก็มาให้ซ้ำนะครับจบเกมในช่วงคู่นี้ทำอะไรกันไม่ได้เสมอเป็นสมประตูต่อศูนย์แหละครับหันกันด้วยกันทั้งคู่ครับตลอด90นาทีครับทั้งแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็ราชบุรีมิตรผล FC ครับเดี๋ยวเกมจบไปแล้วครับเสมอกัน 0-0 ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับก็สถิติเหมือนกันนะครับทั้งคู่นัดแรกชนะแล้วก็นัดที่2เสมอกันครับทั้งแบงคอกและก็ราชบุรีแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ